โอ้โหมาดูต้นชวนชมที่พี่วินิจตัดแต่งกิ่งนะฮะก็คือเดิมเนี่ยกิ่งพวกนี้มันจะยืดนะยืดแล้วก็ไม่แตกคุ้มนะมันจะมีแบบไปยอดเดียวเลยนะแบบไปยอดเดียวไม่ยอมแตกกิ่งก็ลองหาวิธีก็นี่แหละตัดแต่งกิ่งแบบนี้ที่ได้ออกมาโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กมาที่สวนพี่วินิจอีกแล้วนะก็พามาชมชวนชมในสวนพี่วินิจนะสวยๆกันนะมาเรียนรู้ไปด้วยกันฮะมีเทคนิคหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันมีการพัฒนาอะไรเทคนิคต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆนั้นเราต้องดูกันนะต้องเรียนรู้ไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะวันนี้พามาดูเทคนิคการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เกิดทรงพุ่มเพราะว่าเดิมต้นมันไม่มีทรงพุ่มนะอยากจะให้ได้ทรงพุ่มก็ต้องลองดูนะพามาดูต้นแรกนะที่กิ่งมันไม่สวยกิ่งมันยืดออกมายืดยาวไม่เป็นทรงพุ่มอยากเป็นทรงพุ่มแบบอยู่วงกลมแถวนี้นะแต่นี่มันยืดออกไกลนะบางทีมันได้อาหารได้อะไรนะมันยืดออกดีเหลือเกินนี่ก็เลยพี่วินิจก็หาวิธีการโดยการตัดนะเนี่ยตัดกิ่งเนี่ยให้มันเสมอกันให้มันสูงเสมอกันนะมันจะได้เป็นพุ่มสวยๆยกเว้นกิ่งกระโดงนะกิ่งพวกนี้ไม่ควรจะตัดนะกิ่งกระโดงพอเดี๋ยวต่อไปพวกนี้มันจะเจริญเติบโตขึ้นมาสูงขึ้นมามันก็จะมาหากิ่งกระโดงเองเนี่ยสำคัญเลยกิ่งเมนตัวนี้เนี่ยกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงต้องเอาไว้นะกิ่งอื่นก็เนี่ยแหละตัดให้มันอยู่ในลักษณะเป็นทรงพุ่มเสมอกันก็มีอีกต้นหนึ่งนะนี่ก็ตัดเหมือนกันยกเว้นกิ่งกระโดงเนี่ยตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของน่าจะเป็นชดานะชดาเพชรพยายามตัดแต่งเหลากิ่งพวกนี้กิ่งที่มันไม่สวยออกนะให้มันแตกกิ่งบริเวณนี้นี่แหละยุคนี้บางทีมันไม่แตกกิ่งก็ต้องหาวิธีจัดการกับมันนะแล้วจำเป็นที่จะต้องทาไหมนะถ้าเรามีทาก็ทาได้ฮะพวกปูนแดงอะไรก็ทาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากทาเนี่ยก็ตัดในช่วงเช้าในวันที่แดดดีนะเดี๋ยวมันก็แห้งนะว่าโดนแดดไม่กี่ชั่วโมงมันก็แห้งสนิทแล้วแผลแห้งแล้วนี่ฮะกิ่งอื่นตัดได้ยกเว้นกิ่งกระโดงนะเก็บเอาไว้กิ่งเมนนะฮะนะหลังจากที่ตัดแต่งไปประมาณ1เดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกยอดมาใหม่เห็นไหมฮะแตกยอดออกมาใหม่แล้วในแต่ละกิ่งเนี่ยมันได้ถึง4ยอดเลยนี่ฮะเราก็สามารถที่จะคัดเลือกว่าจะเอา2ยอด3ยอดนะหรือ4ยอดเลยก็ได้นี่ทุกกิ่งเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันต่อไปนะว่าหลังจากที่มันโตแล้วนะมันจะสวยยังไงมันจะได้ดั่งใจที่พี่วินิจต้องการหรือเปล่านะอันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้นะครับนะไม่ใช่ว่าเป็นสูตรสำเร็จจากที่ไหนนะก็มันไม่สวยมันไม่งามก็ต้องหาวิธีที่จะจัดการกับมันนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาย Channel สวัสดีครับ